ดีครับผมนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับ Daily Wealth Podcast นะครับประจำวันที่2มิถุนายนนะครับผมพุทธศักราช2563นะครับผมก็มาขึ้นเดือนใหม่เป็นวันที่2นะครับผมก็จะเข้าสู่เดือนที่6ซึ่งก็เรียกว่าเกือบจะครึ่งปีนะครับผมผ่านไปค่อนข้างไวมากเลยนะครับปีนี้นะครับก็วันยังมีวันนี้ยังมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มุมมองการลงทุนดีๆมาฝากนักลงทุนทุกท่านเช่นเคยนะครับนี่มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับทางเปเปอร์เพจของเรานะครับก็อัปโหลดเข้าไปในเพจเราชื่อ Wealth Advisory by CMB ไทยนะครับไปเซิร์ชหากันได้นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์นะครับแล้วก็ขออนุญาตรบกวนกดซีเฟิร์สด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรานะครับผมก็สรุปเลยนะครับวันนี้การลงทุนนะครับก็ตลาดหุ้นยังคงเปิดบวกนะครับแทบจะทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับก็สหรัฐเนี่ยบวกอ่อนๆ นะครับ 0.6 ถึง0.3 ถึง 0.6% นะครับเอเชียบวกค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากแรงดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับเอเชียก็เลยดีขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างบ้านเราใน 0.7% แล้วก็ทางฝั่งเอเชียตะวันออกจีนอะไรเนี่ยบวกไป 2-3% เลยทีเดียวนะครับผมในขณะที่ครูดออยล์หรือว่าน้ำมันดิบค่อนข้างทรงตัวนะครับทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์นะครับค่อนข้างสเตเบิลนะครับผมส่วนสถานการณ์เด่นประจำวันนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับอัปเดตเรื่องของการประท้วงในสหรัฐนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะครับนักลงทุนหลายๆท่านก็คงจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามหน้าข่าวของท่านแล้วนะครับนี่ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเราต้องคอนเซิร์นกับประเด็นนี้ไหมนะครับผมก็รีแคปให้ฟังสั้นๆ นะครับก็สถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังมีท่าทีที่เรียกว่าค่อนข้างแข็งนะครับกับผู้ประท้วงที่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็พูดแหละว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมต่อคุณจอร์จฟลอยด์นะครับที่เสียชีวิตไปนะครับผมก็จะมีการดำเนินอย่างยุติธรรมที่สุดอย่างเป็นธรรมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของการประท้วงเนี่ยก็ทวีความรุนแรงในบางรัฐนะครับแต่ในขณะที่บางรัฐเนี่ยก็เริ่มสงบลงแล้วนะครับอย่างที่นักลงทุนหลายท่านก็อาจจะเห็นภาพที่มีนายตำรวจของสหรัฐเนี่ยครับเขาคุกเข่าขอโทษนะครับในกลุ่มผู้ประท้วงก็ทำให้ผู้ประท้วงก็รู้สึกว่าโอเคก็ขอโทษแล้วก็จบนะครับก็สงบไปในรัฐนั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้กระทบกับตลาดการเงินมันก็ต้องบอกว่าไม่เลยนะครับตลาดนี่แทบไม่ได้ price in ตรงนี้ลงไปเลยตลาดการเงินเนี่ยยังคงโฟกัสในเรื่องของความหมายในเรื่องของการเปิดเมืองการดำเนินเศรษฐกิจต่อนะครับผมกำลังธุรกิจต่อแบบตลาดมองข้ามช็อตไปแล้วครับตรงนี้มันก็เหมือนแค่อีเวนต์ระยะสั้นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับว่าถ้าการประท้วงมันทวีความรุนแรงขึ้นหรือว่ามีการชุมนุมกันอย่างยืดเยื้อเนี่ยมันก็แน่นอนครับมันก็อาจจะลิงก์มาในเรื่องของ second wave การกลับมาแพร่ระบาดไวรัสการทำ social distancing มันก็อาจจะไม่ได้ผลนักนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่หลายๆรัฐเขาก็เริ่มออกมาขอโทษขออะไรกันเนี่ยก็สงบไปเนี่ยก็เป็นเซนติเมนต์ที่ดีก็น่าจะรีลีฟปลดล็อกตรงนี้ไปได้นะครับผมตรงเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสงครามการค้านะครับโดยล่าสุดนะครับเผยทางการจีนเนี่ยนะครับก็ได้มีการยกเลิกนะครับการออเดอร์การซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐไปนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกหมัดจากทางฝั่งจีนนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนักลงทุนถ้าจำกันได้นะครับฝ่ายสหรัฐเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เริ่มโจมตีจีนก่อนนะครับแล้วจีนเขาก็ค่อยออกมาตอบโต้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาได้จีนเปิดฉากก่อนเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็ส่วนนึงก็คงมาจากการที่เขาเคลียร์ปัญหาภายในประเทศเขาจบละโควิดอะไรเขาก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็กลับมาดำเนินเศรษฐกิจแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐก็ยังค่อนข้างวุ่นวายอยู่ในประเทศนะทั้งเรื่องของการประท้วงเรื่องการเมืองนะครับอะไรต่างๆโควิดเองก็เพิ่งจะเริ่มเปิดเมืองนะครับผมก็ต้องจับตาดูต่อนะครับแต่ว่าตลาดยังไม่ค่อยให้น้ำหนักกับตรงนี้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับสังเกตว่าตลาดก็ยังเปิดบวกอยู่นะครับผมตลาดหุ้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเขาก็ค่อนข้างรีลีฟไปค่อนข้างเยอะจากที่คุณทรัมป์เนี่ยก็เขาตลาดเขามองว่าค่อนข้างยุ่งกับการกลับมารีโอเพนเศรษฐกิจใหม่นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาออกหมัดกันในตอนนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงในปัจจุบันนะครับผมแต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิด
นะครับโอเคมาในเรื่องของน้ํามันนะครับน้ํามันช่วงนี้ก็อัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าแนวโน้มของราคาน้ํามันก็มีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับไม่น่าจะผันผวนเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อหุ้นต่ออะไรนะครับก็ตอนเนี้ยโอเปกก็พยายามจะปรับลดกําลังการผลิตอยู่นะครับแล้วก็มีการเรียกประชุมกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องดูของรัสเซียนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียก็เหมือนให้ท่าทีที่เหมือนจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูว่าถ้าเกิดรัสเซียโอเคอะไรมันก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพไปนะครับราคาน้ำมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดคาดแล้วก็น่าตกใจนะครับผมทีนี้สำหรับคำแนะนำในการลงทุนนะครับเรายังคงแนะนำสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางนะครับให้คงสัดส่วนหลักในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับ Principal D Plus Principal I Fix นะครับผมโดยอาจจะกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนผสมด้วยได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัฒระ SCA หรือว่า KFA Income นะครับก็จะช่วยนักลงทุนได้ในภาวะที่ตลาดอาจจะมีการผันผวนขึ้นมานะครับผมมีการเหตุการณ์อะไรที่เราเรียนไปครับว่าเป็นความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้พอร์ตเราไม่ผันผวนมากได้นะครับส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรพวกนี้นะครับแล้วความเสี่ยงเหล่านี้แล้วตลาดปรับตัวลดลงมานะครับเราก็แนะนำให้ยังคงสะสมกองวันยูจีจีแล้วก็Principal G Bank นะครับเพราะว่าเนื่องจากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นนักลงทุนที่ในระยะยาวใช่ไหมครับก็เข้าไปสะสมในจังหวะที่ตลาดย่อตัวจากเหตุการณ์ในระยะสั้นหรือระยะยาวตัวธุรกิจของ2กองนี้เนี่ยเขายังดีอยู่มันก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับผมก็เป็นออปพอร์ทูนิตี้หนึ่งที่เราแนะนำให้กับนักลงทุนนะครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเดลิเวลประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่ได้ในวันทำการถัดไปนะครับสวัสดีครับ